สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้ผู้สุขนะคะมื้อนี้อยู่สวนใหญ่จ้าพี่น้องมีออเดอร์ผักกาดทิ้นผักกาดทิ้นมันมีบ่หลายเนาะจ้าพี่น้องเนาะไก่บ่รู้ว่าไก่บ่รู้ว่าสิได้ถึง2โลให้เพิ่นบ่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาลุ้นมาตัดกันจ้ากำลังน้ำน้ำเลยจ้าตัดไปทีละนิดละน้อยแบบนี้นะจ้าแบบกำลังพอดีอ่อนๆเลยนะจ้าสีบ่ได้อยู่ด้วยเนาะนี่อ่อนๆเลยจ้ะไก่ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อจ้าผู้ใดที่เพิ่นทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้ผักกาดทิ้นเนาะจ้าผักกาดทิ้นเบิดแล้วจ้าพี่น้องไก่ขอโทษขออภัยหลายๆที่ไก่โพสต์ลงไปแล้วไก่กะมันคือมันไปไวมากๆเลยผู้ใดก็อยากกินผักสดๆก็เข้าใจเพิ่นอยู่เนาะจ้าแล้วก็ผู้ใดที่บ่ทันได้มันบ่คุปอนบ่มันบ่พอกันนะจ้าพี่น้องอย่าพึ่งเสียใจเนาะจ้าไก่ก็สิหวานหลายๆรอบคือเก่าจ้าไก่ก็สิเฮ็ดคือตั้งทุกๆปีนั่นล่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่ก็สิมีผักกินใบก็สิมีคะน้าฮ่องเต้ฮ่องกงเนาะก้านใหญ่ๆใบใหญ่ๆก็คะน้าเห็ดหอมแล้วก็สิมีผักกวางตุ้งเนาะนี่ล่ะก็ผักกาดทิ้นแล้วก็ผักเขียวปีจ้าไก่ก็สิติดตามไว้เด้อจ้าพี่น้องไก่ก็สิก็สิได้กินผักสดๆจําพวกนี้ล่ะจ้าก่อนไก่สิไปลงผักหน้าฮ้อนไก่ก็สิลงผักกินใบก่อนจ้านี่ล่ะพี่น้องไก่ก็หวังว่าไก่สิได้2โลให้เพิ่นเนาะจ้าคันไก่สิโพสต์ลงไปอีกว่าขายอีกมันก็สิบ่มีให้เพิ่นแบบนี้แม้จ้าก็สิได้ผักกาดทิ้นงามๆเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปสั่งกันเบิ่งเนาะจ้าเฮาก็สิมาแพ็คกันใส่ถุงเป็นถุงละโลละโลเนาะจ้าไก่พักของไก่ที่อยู่ในสวนไก่สิบ่ล้างเนาะจ้าเพราะว่าไก่ย่านไก่ส่งไปแล้วไก่ย่านมันเป็นเน่ามันเป็นเสียบางเทียมันก็สิเลดบางเทียตอนเนี้ยมันก็สิซ่าโพดจักหน่อยไก่ก็เลยย่านเสียของลูกค้าเนาะจ้าไก่ก็สิบ่ล้างแล้วเขาก็สิอยู่ได้เก็บไว้ได้โดนๆแบบนี้แม่จ้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่นสั่งเทียทีนึงน่ะจ้าพี่น้อง2 3โลจังซี่ได้จ้าอันนี้เพิ่นกับเพิ่นอยากได้ตั้ง3โลพุ่นได้จ้าไก่แห่งบ่มีให้เพิ่นเนาะจ้านี่ล่ะไก่กะวิธีแพ็คของไก่กะสิประมาณนี้เนาะจ้าไก่กะสิแพ็คเป็นถุงๆถุงละโลแบบนี้เลยเพราะว่าคันใส่2โลน่ะมันก็สิหลายเกินไปไก่กะสิเฮ็ดเป็นถุงละโลแบบนี้จ้างามๆเลยจ้านี่เดี๋ยวไปส่งกันเลยค่ะพี่น้องต่อกันไม่ได้คลิปหนาเด้อจ้า